การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวเริ่มครัวนะกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวชอบล่ำไม่ชอบละลอยพี่จ้าเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719อำเภอแหลมงอบจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Amazing แหลมงอบ Bike for Health ทหารกองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่4นำกำลังทหารช่วยเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาหลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนาข้าวประมงพื้นบ้านหาดสารเจ้าตำบลหาดนี้ออกวางอวนกุ้งมีรายได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทอำเภอแหลมงอบจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Amazing แหลมงอบ Bike for Health ช่วงเช้าที่ผ่านมานายพีระเอี่ยมสุนทรในอำเภอแหลมงอบเป็นประธานจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน Amazing แหลมงอบเพื่อเชิญชวนนักปั่นจักรยานมาร่วมออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานด้วยระยะทาง70กิโลเมตรและ7กิโลเมตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องชาวตราดได้ออกกำลังกายและเกิดความรักความสามัคคีกันโดยจุดสตาร์ทบริเวณกระโจมไฟอำเภอแหลมงอบซึ่งมีนักปั่นจักรยานเดินทางมาร่วมกว่า300คันซึ่งทางอำเภอแหลมงอบได้จัดให้มีการปั่นเป็น2ระยะด้วยกันระยะทางไกลกับระยะทางใกล้สำหรับระยะทางไกลเป็นระยะทาง70กิโลเมตรและระยะใกล้7กิโลเมตรสำหรับการปั่นทางไกล70กิโลเมตรเริ่มออกจากกระโจมไฟของอำเภอแหลมงอบจะปั่นผ่านบ้านน้ำเชี่ยวเข้าตัวเมืองตราดผ่านอำเภอเขาสมิงก่อนจะเลี้ยวซ้ายผ่านเส้นทางบางปิดบางกระดานก่อนจะกลับมายังกระโจมไฟอีกครั้งซึ่งมีระยะทาง70กิโลเมตรส่วนระยะทางใกล้จะปั่นจากกระโจมไฟผ่านตัวอำเภอแหลมงอบเข้าหาดไสดำและกลับมายังกระโจมไฟสำหรับการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้นายอำเภอแหลมงอบกล่าวว่าทางอำเภอแหลมงอบได้เล็งเห็นว่าจังหวัดตราดมีชมรมนักปั่นจักรยานและประชาชนที่สนใจในการปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวตราดได้ออกกำลังกายพร้อมกันและสร้างความสามัคคีกันอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยทหารกองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่4นำกำลังทหารช่วยเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาหลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนาข้าวบริเวณนาของนางสุนีจินตกานนท์หมู่ที่1บ้านหัวหนองตำบลหนองสโนอำเภอเมืองจังหวัดตราดในพื้นที่นาจำนวน2ไร่เศษหลังจากนาข้าวได้ถูกน้ำทะเลหนุนสูงและไหลผ่านคลองหนองเสม็ดเข้ามาท่วมบริเวณพื้นที่นาดังกล่าวทำให้ข้าวเกิดความเสียหายและล้มเก็บเกี่ยวได้ยากจึงประสานไปยังนายสกุลชาวนาหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนที่จะประสานไปยังนาวาเอกนรงวงประเสริฐผบ.ร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่4ขอกำลังทหารมาช่วยเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว
หลังได้รับการประสานนาวาเอกนรงได้สั่งการให้พันจ่าเอกสุวัฒน์จันแก้วนำกำลังทหารจำนวน7นายเข้าช่วยเหลือในการเกี่ยวข้าวของเกษตรกรชาวนาผู้เดือดร้อนในจำนวนพื้นที่2ไร่เศษโดยใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวครึ่งวันเนื่องจากสภาพปัญหาต้นข้าวได้ล้มลงกับพื้นนาทั้งหมดเนื่องจากถูกน้ำท่วมเป็นระยะเวลานานส่งผลให้การเก็บเกี่ยวได้ช้าลงด้านนายสกุลชาวนาหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดกล่าวว่าหลังจากได้รับการประสานจากเกษตรกรชาวนารายย่อยซึ่งเป็นของนางสุนีซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มการเก็บเกี่ยวลำบากรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลงมาเกี่ยวข้าวได้จึงประสานไปยังกองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่4ขอกำลังทหารมาช่วยเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จก่อนที่จะได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น.12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาประมงพื้นบ้านหาดสารเจ้าตำบลหาดเล็กออกวางอวนกุ้งมีรายได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทเผยช่วงขึ้นลมแรงกุ้งเข้ามาในอ่าวหน้าหาดจำนวนมากจากการที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสภาพอากาศของจังหวัดตราดซึ่งติดกับชายทะเลได้ปรากฏว่ามีลมกันโชกแรงบนฝั่งขณะที่ทางทะเลก็มีคลื่นลมแรงทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าเป็นโอกาสดีเพราะคลื่นลมจะพัดสัตว์น้ำเข้าฝั่งชาวประมงพื้นบ้านก็จะนำเรือออกไปทำการวางอวนกุ้งบริเวณชายฝั่งที่ห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรซึ่งปรากฏว่าเรือประมงพื้นบ้านออกไปวางอวนกุ้งสามารถจับกุ้งได้จำนวนมากทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัววันละกว่า 1,000 ถึง 2,000 บาทกันเลยทีเดียวโดยที่หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านหาดสารเจ้าหมู่3ตำบลหาดเล็กซึ่งพบนายสุบินบุญตูบชาวประมงพื้นบ้านหาดสารเจ้าที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมากว่า30ปีเปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงลมลงคลื่นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านหาดสารเจ้าได้ออกไปวางอวนกุ้งและอวนปลาในอ่าวหน้าหาดสารเจ้าเป็นช่วงกำลังมีกุ้งเข้าหาดทำให้ในแต่ละวันมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทถึง 2,000 บาทเรือแต่ละลำก็ไม่ประสบปัญหาในการออกทำประมงแต่อย่างใดนายสุบินกล่าวว่าช่วงลมลงเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวประมงพื้นบ้านที่จะสามารถจับสัตว์น้ำเช่นกุ้งก้างหรือปลาทูได้เยอะเนื่องจากคลื่นลมได้พัดให้สัตว์น้ำเข้ามาในอ่าวหน้าหาดสารเจ้าจำนวนมากช่วงนี้ชาวประมงพื้นบ้านนำเรือออกไปวางอวนกุ้งและได้กุ้งก้างปลาทูกันเป็นจำนวนมากและยิ่งหากเป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำลงก็อาจจะออกไปวางอวนกุ้งได้ถึง2รอบเช้าและบ่ายแต่รอบไหนได้กั้งมามากก็กลับเข้าฝั่งเพื่อมาปลดกั้งออกและหากเวลาพอก็จะออกไปอีกในแต่ละวันเรือประมงพื้นบ้านสามารถขายกุ้งให้กับพ่อค้าในหมู่บ้านที่มารับซื้อกุ้งแฉบ๊วยขนาดใหญ่ในกิโลกรัมละ350บาทถึง400บาทขนาดกลางกิโลกรัมละ250บาทถึง300บาทขนาดเล็กกิโลกรัมละ170บาทถึง200บาทส่วนกุ้งตกไซส์กิโลกรัมละ120ถึง150บาทประกอบกับช่วงนี้ช่วงใกล้เทศกาลทำให้มีการหาซื้อกุ้งก้างเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารกันเพิ่มมากขึ้นทำให้กุ้งก้างขายดีในช่วงนี้
ทั้งนี้การวางอวนกุ้งนอกจากจะได้กุ้งแล้วยังมีปลาทูปลาเหยื่อที่สามารถขายได้อีกด้วยโดยปลาทูจะขายได้กิโลกรัมละ25บาทส่วนปลาเหยื่อกิโลกรัมละ9บาทร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขู่แจ็คจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงแจกก๋วยเตี๋ยวฟรี500ชามขนมจีนแกงเขียวหวานไส้กรอกทอดและขนมหวานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขู่แจ็คของนางสาวอโนมาประสิทธิ์นองที่ตั้งอยู่หน้าร้านสหกรณ์จังหวัดตราดตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่วันนี้ได้เปิดให้ประชาชนชาวตราดได้รับประทานอาหารฟรีตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปโดยมีอาหารคาวหวานที่เตรียมไว้ในครั้งนี้มีก๋วยเตี๋ยว500ชามขนมจีนแกงเขียวหวานไก่20กิโลกรัมไส้กรอกเบทาโกทอดและน้ำแข็งใสนางสาวอโนมากล่าวว่าตนเองร่วมกับเพื่อนผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มีจิตศรัทธาอย่างบริษัทเบทาโกจำกัดคลินิกหมอหน่อยฝังเข็มชุมชนบ้านล่างร่วมกันจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงกินฟรีทานฟรีให้กับชาวตราดและบุคคลทั่วไปซึ่งนอกจากจะเป็นการทำดีถวายพ่อหลวงแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสได้กินและทานฟรีอิ่มหนำสำราญโดยเปิดบริการตั้งแต่ 11:00 น.ไปจนกระทั่งของที่เตรียมไว้หมดพอเจริญพรนะบ่อน้ำเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วนะก็แห้งๆวันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คงจะเป็นเรื่องหนักหนาพอสมควรนะวันศุกร์แล้วก็สรุปเรื่องราวของชีวิตอาตมาก็นึกถึงว่าถ้าหากว่านะเราทำสิ่งที่ไม่ดีไว้สักร้อยหนึ่งทำสิ่งที่ไม่ดีไว้สักร้อยหนึ่งมันเป็นบาปของใจไว้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งที่ดีอยู่แค่ 10% มีสิ่งที่ดีอยู่แค่10ก็เท่ากับว่ามีตัวหารอยู่10แล้วเอา10ไปหาร100เอาความดีเมื่อนึกถึงในใจแล้วไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีคือคนเราก็คงจะมี2อย่างถ้าจะบอกว่าชีวิตนี้ขาวทั้งหมดอาตมาก็ว่าไม่ใช่อ่ะก็คงจะไม่เทาๆก็ยังดีกว่าดำคือดีบ้างไม่ดีบ้างคนโบราณจึงบอกว่าทำบุญพอหาบทำบาปพอหิ้วคือบุญเป็นหับหาบหนักหนักเยอะๆบาปหิ้วหิ้วน้อยน้อยก็น่าจะดีแต่ถ้าหากว่ามีบุญอยู่แค่10ใจมันก็นึกแล้วมันแห้งแล้งเมื่อไปหาร100ก็เท่ากับชีวิตเนี่ยก็ขาดทุนไปแล้วท่านทั้งหลายอย่างน้อยๆมันก็ต้องติดลบไป10นะเมื่อ10ไปหาร100ชีวิตกลายเป็น 10% ที่ชีวิตมันไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่ผิดไว้แค่ 10% มีสิ่งที่พลาดบ้างผิดโดยที่ไม่เจตนาหรือเจตนาแต่ก็เป็นความผิดน้อยๆแล้วไปเพิ่มตัวที่เป็นส่วนดีนะด้วยการทำบุญสัก 100% เมื่อทำบุญ100มีบาปอยู่10อย่างน้อยมันก็เป็นกำไรของบวก10ละนะชีวิตก็คงจะมีนะคล้ายๆกับโอเอซิสในหัวใจเวลาเราเดินทางท่ามกลางทะเลทรายก็ให้มีแหล่งน้ำที่จะทำให้ใจมันพอชุ่มชื้นได้บ้างนะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยตมาก็เชื่อว่าเราเจอเรื่องแรงๆร้อนๆละอุเป็นพยับแดดมันเป็นพยับของใจเนี่ยเยอะมากมายแต่ถ้าหากว่ามาตั้งตัวที่มันเป็นบาปน้อยๆให้มันเป็นโอเอซิสในใจนึกถึงว่าเออเราก็มีบุญเยอะนะถึงเราจะทำน้อยๆแต่เราทำบ่อยให้กลายเป็นความสุขของใจฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้ตั้งตัวหารที่เป็นบุญเยอะๆนะแล้วก็ไปหารบาปที่มีปริมาณน้อยก็ทำให้ใจชุ่มชื้นขึ้นมาชีวิตต้องไปต่อได้ด้วยอย่างนี้ท่านทั้งหลายต้องมีพลังขับเคลื่อนซึ่งมันเป็นเชื้อเพลิงของชีวิตที่จะต้องไปต่อให้มีพลังใจเยอะๆธรรมะวันนี้ในบ่อที่ไม่ได้ใช้งานอะไรนะก็ขอฝากไว้ด้วยความหวังดีขอเจริญพร
๊ด